กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายจิรทัศน์ไกรเดชาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคเพื่อไทยผมมีเรื่องมาหารือกับท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคมผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลพญาบลือคุณวีระชัยคุณสวัสดิ์เรื่องไฟฟ้าส่องแสงสว่างบนถนนสายเสนาราชบุหลวงสายวัดคูตฉัตรระยะทางประมาณ10ฝากกิโลเมตรเป็นถนน2เลนจราจรไม่มีไฟฟ้าส่องแสงสว่างทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเฉพาะช่วงที่1ตั้งแต่ปากทางสายไม้ตาราชบุหลวงไปถึงวัดคูสลอดและช่วงที่2ตั้งแต่วัดคูสลอดไปถึงโรงพยาบาลสุขมิตรซึ่งเป็นถนน2เลนจราจรมีไฟฟ้าเป็นช่วงๆทำให้พี่น้องนะครับประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุก็วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถนนหมายเลขนะครับ40009รับผิดชอบโดยทางหลวงชนบทเรื่องที่2ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวอำเภอบางซ้ายชาวอำเภอเสนาบนถนนหมายเลขอย5025ถนน2เลนจราจรได้เกิดชำรุดเสียหายก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางหลวงชนบทซ่อมแซมแก้ไขและติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายนี้ด้วยครับและเรื่องที่3เรื่องที่ผมเคยหารือกับท่านประธานไปแล้ว 2-3 ครั้งนะครับเรื่องถนนสายเสนาปากไห่นะครับเรื่องไฟฟ้าส่องแสงสว่างตั้งแต่บริเวณแยกเสนาไปถึงวัดโบสถ์ล่างนะครับตอนนี้ได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็ฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยครั้งบนถนนเส้นนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับ